ลงทุนต้องใส่ใจกับนายชัดจังตอน Market Alert เกาะติดข่าวเตือนผู้ลงทุนอุ๊ยวันนี้เว็บตลาดหลักทรัพย์แปลกตาไปกว่าที่เคยยังไงหรอครับน้องใส่ใจเนี่ยค่ะตรงนี้ปุ่มสีแดงสะดุดตามากๆแถมมีตัวหนังสือวิ่งอีกด้วยอ๋อนี่เป็นเมนูที่เรียกว่า Market Alert หรือข่าวสำคัญเตือนผู้ลงทุนที่ย้ายตำแหน่งให้เห็นชัดขึ้นวันไหนที่มีข่าวใหม่ปุ่มนี้ก็จะมีไฟกระพริบแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ครับจริงด้วยกระพริบแวบๆเลยแล้วตรงข้างๆเมนู Market Alert ถ้าวันไหนมีข่าวใหม่ก็จะมีตัววิ่งข่าวอัปเดตล่าสุดให้เห็นชัดๆด้วยนะสนใจข่าวไหนก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยไหนๆอ๋อเห็นตัววิ่งแล้วค่ะตลาดหลักทรัพย์ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญ ABC ก่อนเพิกถอนลองคลิกเข้าไปดูซิเห็นชัดเข้าดูข่าวสำคัญได้ง่ายขึ้นเลยนะคะเนี่ยคราวนี้ใส่ใจลองคลิกที่เมนู Market Alert ดูครับแบบนี้เหรอคะว้าวมีข่าวแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ด้วยใช่แล้วเมื่อคลิกเข้าหน้า Market Alert ก็จะพบกับแหล่งรวมข่าวสารสำคัญที่ถูกแบ่งออกเป็นเมนูย่อย6หมวดหมู่ด้วยกันมาดูกันที่เมนูแรก Investor Alert News เป็นข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องการเตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนให้ศึกษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใช้สิทธิ์ใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อกันที่ Market Surveillance Measure List เป็นข่าวประกาศรายชื่อหุ้นที่ผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้นเนื่องจากเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีสภาพผิดไปจากปกติส่วน Exchange Inquiry Response เช่นบริษัทชี้แจงข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถามบริษัทชี้แจงข่าวหรือข้อมูลข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องการเตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้นติด SP ที่เปิดให้ซื้อขายชั่วคราวหรือก่อนหุ้นถูกเพิกถอนเป็นต้น Trading Alert Listเป็นข่าวที่ประกาศรายชื่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ต้องชี้แจงพัฒนาการสำคัญที่อาจส่งผลต่อสภาพการซื้อขายเนื่องจากสภาพการซื้อขายของหุ้นมีความผิดไปจากสภาพปกติ C Side List ข่าวตลาดหลักทรัพย์ขึ้นหรือปลดเครื่องหมาย C หุ้นของบริษัทจดทะเบียนและเมนูสุดท้าย After Actionเช่นข่าวตลาดหลักทรัพย์ตำหนิบริษัทจดทะเบียนเนื่องจากฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์โอ้โหเป็นข่าวสำคัญที่มีประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนั้นเลยนะคะจะเกาะติด Market Alert แบบไม่ให้พลาดสักข่าวเลยค่ะใช่แล้วการลงทุนจะมีประสิทธิภาพถ้าไม่พลาดข่าวสารสำคัญ